นิธิ Miracle of Life ลงพื้นที่อำเภอเวียงสาจังหวัดน่านมอบสิ่งของถุงยังชีพพระราชทานตามโครงการน้ำพระทัยพระราชทานและโครงการหนึ่งใจช่วยเหลือผู้ประสบภัยเพื่อสร้างขวัญและกำลังใจให้ผู้ประสบภัยวันนี้ที่องค์การบริหารส่วนตำบลตาลชุมอำเภอเวียงสาจังหวัดน่านนะคะมูลนิธิ Miracle of Life ร่วมกับสภาสังคมสงเคราะห์แห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์มอบสิ่งของถุงยังชีพพระราชทานจำนวน500ชุดโดยมีดร.มนัสโนนุชประธานมูลนิธิ Miracle of Life ประธานสภาสังคมสงเคราะห์แห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์เป็นประธานในพิธีค่ะพร้อมด้วยคุณบุ๋มปนัดดาวงผู้ดีประธานมูลนิธิองค์กรคำดีคุณออนอุมาสิทธิรักษ์คุณเดฟสกุลทันที่ปรึกษามูลนิธิโดยมีนายชัยนรงค์วงใหญ่ผู้ว่าราชการจังหวัดน่านกล่าวรายงานหัวหน้าส่วนราชการข้าราชการกำนันผู้ใหญ่บ้านและราษฎรชาวเวียงสาร่วมให้การต้อนรับมีนายนพพรเรือนสว่างนายอำเภอเวียงสาเป็นผู้กล่าวรายงานข้อมูลสภาพความเป็นอยู่ของราษฎรในพื้นที่ซึ่งมีตัวแทนประชาชนเข้ารับมอบสิ่งของจำนวน200รายโดยทางมูลนิธิ Miracle of Life ได้ร่วมกับสมาคมสภาสังคมสงเคราะห์แห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์คณะนักศึกษาหลักสูตรการป้องกันราชอาณาจักรหรือวปอรุ่นที่55และหน่วยงานทุกภาคส่วนในพื้นที่จังหวัดน่านได้น้อมนำพระบรมราโชบายของพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัวในโครงการจิตอาสาพระราชทานเพื่อให้ประชาชนทุกหมู่เหล่ามีความรักความสามัคคีเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ซึ่งกันและกันอันจะนำมาซึ่งความผาสุกของประชาชนชาวไทยจึงได้จัดโครงการหนึ่งใจช่วยเหลือผู้ประสบภัยขึ้นโดยมอบสิ่งของบรรเทาทุกข์ให้แก่ราษฎรที่ประสบภัยเพื่อเป็นการช่วยเหลือบรรเทาความเดือดร้อนและยังเป็นการสร้างขวัญและกำลังใจให้กับประชาชนในพื้นที่ประสิทธิ์สองเมืองแก่นภาพข่าวสรรหวันโกกะอินรายงาน